คครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าป่าแล้วนะฮะซึ่งป่าเนี่ยจะมีถ้ำกาลกาสูอยู่ข้างในตามที่ชาวบ้านเขาบอกไว้นะฮะแล้วในถ้ำเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันคือทางเชื่อมไปสู่เขาสองที่นะฮะเขาคิชกูนะฮะที่ไทยแล้วก็ที่อินเดียงงดีไอ้สัตว์บางอย่างพวกมึงไม่ต้องเข้าใจก็ได้ไอ้เหี้ยนะเสน่ห์ของรายการนี้นะครับผมก็อยากให้ติดตามชมกันนะครับว่าผมจะไปลงเอยที่ไหนนะครับไปกันเลยดีกว่าและไอ้ถ้ำกาลกาสูเนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปแล้วกลับออกมาได้เนี่ยแม่งจะได้พรวิเศษบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตคนนั้นไปตลอดกาลเรามาตามหาแล้วมาพิสูจน์กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเฮียลำบากเว้ยเนี่ยไปถ้ำเนี่ยมึงดูทางนะมันเขาวันนี้เฮียมีหนามเต็มเลยจะรอดไว้เนี่ยโว้ต้องรอดแหละนะถ่ายรายการอ้าวฟัคเห็นไหมฮะไอ้ยตายทำเข้าอ่ะทำเข้าดีกูจะเข้าทำไมไอ้สัตว์ผมว่าน่าจะประมาณโลกว่าๆนะฮะกว่าจะถึงถ้ำนะจะเจอไหมเนี่ยวันนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนกูมาตรงนี้แล้วนะรู้มันป้ายหนึ่งว่ะไอ้เหี้ยเหมือนป้ายที่กูเจอเมื่อกี้เลยไอ้สัตว์งงแล้วมึงมึงร้อนสัตว์เลยกูบอกเลยเหี้ยป่าเหี้ยอะไรไม่มีลมวะจริงป้ากูงงเหมือนกันนะกูมาทำอะไรที่นี่คนเดียวก็อยากให้พวกมึงเป็นกำลังใจให้กูด้วยเข้าใจปะเข้าใจ
ขึ้นเตียงได้แล้วเดี๋ยวมีคนมาเห็นหือไอ้พิงค์แกไปทำอะไรมาเนี่ยแกไม่ต้องถามมากนะรีบๆทำเถอะแกรีบขึ้นเตียงเลยแกไม่เจ็บไม่คันอะไรเลยหรอไม่อ่ะคุณหมอคะในห้องนี้มันมีตัวอะไรเน่าตายอยู่หรือเปล่าคะกลิ่นเน่ามันแรงมากเลยค่ะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกค่ะหมอไม่เห็นจะได้กลิ่นเลยแต่หนูได้กลิ่นจริงๆแล้วคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะเชิญคนต่อไปค่ะไปเด็ดจากคนในแอปมาใช่ไหมเออฉันเตือนแกกี่รอบแล้วว่าให้ป้องกันดีๆแล้วคนในแอปมันรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วตอนนี้เป็นไงก็แค่ติดเชื้อในช่องคลอดปะวะแกเดี๋ยวไปซื้อยาปฏิชีวนะกินก็หายแล้วก็แค่เหรอพิงแกรีบไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะเขาจะได้รีบมาดูอาการแกอ๋อฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะแกก็เป็นซะแบบเนี้ยไม่ติด HPV ก็บุญละปอนี่แกอายหมอใช่ปะถึงได้ให้ฉันมาทำนู่นทำนี่แทนให้อะแทนที่แกจะรีบไปหาหมอนี่มันใช่เรื่องน่าอายเหรอวะเออเลิกหมดเลิกซ้ำเติมกันสักทีได้ไหมฉันไม่ได้ซ้ำเติมแต่แกคิดดูฉันเตือนแกเรื่องนี้กี่รอบแต่แกไม่เคยฟังเลยแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวแกก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครแกอย่าไปถามถึงมันเลยฉันก็ติดต่อไอเวนได้ไม่ได้เหมือนกันสงสัยมันตายห่าไปแล้วมั้งพิงค์นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยแกต้องรีบไปบอกมันว่ามันมีเชื้อไม่งั้นมันก็จะเอาไปติดผู้หญิงคนอื่นอีกแกก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะเดี๋ยวฉันต้องไปเข้าเวนแล้วยังไงแกก็พยายามบอกให้มันไปตรวจให้ได้ละกันกินวันละ2ครั้งเป็นเวลา5วันงดดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยาฮัลโหลมึ
โทรมาทำไมผมอยากจะโทรมาขอโทษที่เมื่อคืนผมออกไปและผมยังไม่ได้ลาคุณเลยแต่ว่าเมื่อคืนคุณก็สนุกใช่ไหมครับนี่มึงแค่โทรมาขอโทษเหรอกูติดเชื้อโรคจากมึงเนี่ยแต่เมื่อคืนคุณก็ชอบใช่ไหมครับอีเหี้ยผมรู้ที่ผมปล่อยสื่อตัวคุณคุณคงไม่ยอมหรอกเพราะเราไม่ได้ป้องกันแต่คุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับนี่มึงพูดอะไรของมึงอะฮะไอเลวเอาเชื้อโรคมาติดคนอื่นแล้วมึงยังจะแบ็กเมลเขาอีกเหรอผมเปล่าแบ็กเมลนะครับนี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าชายหญิงเขามีเซ็กกันไปทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อสืบพันธุ์ไอโรคจิตแล้วแน่ใจเหรอครับว่ายาคุมฉุกเฉินมันจะช่วยได้ยามันช่วยได้แค่ 80% เองนะครับแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูกินยาผมว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธรางวัลที่ผมให้เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆนะครับมึงพูดอะไรของมึงอ่ะขอโชคดีนะครับว่าไงแกมีอะไรปอออกเวรกี่โมงอะน่าจะดึกๆเลยอะพอดีมีพี่เขามาขอแลกกะไว้นี่แกเป็นไงบ้างอะกินยายังกินแล้วดีขึ้นแล้วอะถ้าไม่มีกินยังไงก็กินยาต่อไปเรื่อยๆก่อนละกันนะแต่ไม่ได้มีไข้อะไรใช่ปะไม่มีไข้อะปอแกกลับมาอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ปะวะฉันไปไม่ได้จริงๆอะติดงานว่ะแกเป็นไรปะเนี่ยมีอะไรก็บอกได้นะเว้ยปอคือเสียงอะไรอ่ะใครอยู่ในห้องแกอ่ะปอฉันอยู่คนเดียวไม่มีอะไรฉันไม่ได้ยินเสียงเลยแกพาใครเข้าห้องปะเนี่ยแกนี่ฉันอยู่ห้องคนเดียวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวฉันเปิดกล้องให้ดูเลยแกดูมีใครที่ไหนอ่ะเพราะฉันบอกแล้วว่าฉันอยู่คนเดียวก็ไม่มีแต่ฉันยังได้ยินเสียงเลยนะแกตอนเนี้ยมันเหมือนอยู่ใกล้โทรศัพท์มากเลยอ่ะไม่มีปอฉันอยู่คนเดียวทีวีฉันก็ไม่ได้เปิดไม่มีอะไรแกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิพิงค์ไงครับคืนนี้เหมือนเดิมไหมครับวันนี้ขอน้ำส้มก็พอค่ะน้ำส้มครับ
อะไรอ่ะคือเราก็เป็นห่วงอุตส่าห์รีบมาสุดท้ายแกก็ไปเมาอีกแล้ววะแกแต่ฉันไม่ได้ดื่มนะเว้ยสงสัยเป็นพอฤทธิ์ยาอะไรก็ช่างเถอะแกเก็บกวาดเองด้วยละกันหนูเหม็นห้องแมลงวันก็เริ่มมาละผลตรวจของผู้หญิงคนนั้นออกแล้วนะผู้หญิงท้องคนนั้นเหรอคะผลออกมาเป็นไงบ้างคะพี่เขาว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่วิจัยมาละว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วอาการของคนติดเชื้อจะเป็นยังไงบ้างคะอาการหลักๆเนี่ยก็จะมีไข้สูงระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะมีปัญหาตับเนี่ยจะถูกทำลายเออแล้วมันก็มีเรื่องแปลกอีกนะที่จริงแล้วเนี่ยดวงเนตรอะไม่ได้ท้องฮะเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าท้องใหญ่ขนาดนั้นจะไม่ท้องอะแต่ผลชันสูตรอะบอกว่าตัวทารกอะฝ่อหายไปนานละเหลือแต่รกกับน้ำคร่ำแล้วที่ว่าแปลกๆมีอะไรอีกคะก็คือผลตรวจจีโนมของเชื้อน่ะสิดันไปเจอ DNA ของแพะรวมอยู่ด้วยแพะบ้าหรือเปล่าขอทักด้วยนะคะแล้วก็อีกครั้งด้วยค่ะพี่เขาสู้พี่เขาพี่เขาไม่ทำอะไรไปใจเย็นๆนะคะใจเย็นค่ะเดี๋ยวคุยกับคนไข้เป็นอะไรมาครับเขาคลื่นไส้ค่ะแล้วเขาก็เหมือนจะอาเจียนขออนุญาตเข้าไปดูนะครับยังไงฝากด้วยนะคะครับผมคุณหมอวัดไข้ได้ 38.5 ค่ะงั้นเดี๋ยวเจาะเลือดเอาไปตรวจที่ห้องแลบเลยครับได้ค่ะหมอขอบคุณค่ะมาไวมากเลยนะจ๊ะโทรมาเมื่อกี้เองเนี่ยฮะมาเร็วไปเซ็นจ้ะเรียบร้อยเจ๊ไปมาแล้วกี่คนเอ๊ะนี่ไปกันจริงเหรอไปกี่คนเอ้ยพิงเดี๋ยวพี่จัดการเองออกเวรแล้วไม่ใช่หรอ
ไม่ละค่ะเดี๋ยวพิงช่วยพี่นุ่นเคลียร์เอกสารต่อเลยค่ะเด็ดจริงใช่ปะพี่นุ่นเมื่อกี้ห้องฉุกเฉินโทรมาเขาบอกว่าคนไข้เจ้าของเลือดอ่ะเสียชีวิตแล้วนะค่ะคนไข้เสียชีวิตแล้วหมอเลยอยากได้สรุปผลตรวจเลือดทั้งหมดเผื่อเขาไปทำรายงานกันโอเคค่ะเดี๋ยวพิงจัดการให้ค่ะทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะเดี๋ยวพิงรีบจัดการให้ค่ะเร็วๆหน่อยแล้วกันได้ค่ะนั่งเครียดๆคนเดียวให้ผมนั่งคุยกับเพื่อนได้ไหมครับเชิญค่ะยันนี่เพื่อนของคุณยังไม่มาอีกเหรอพอดีวันนี้พิงค์มาคนเดียวคุณชื่อพิงค์เหรอครับผมพัดนะครับค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเป็นอะไรไหมครับไม่จริงคุณคุณเอาคุณ
ันตราซาวฉันด้วยดิอันตราซาวอะไรของแกอีกวะเนี่ยฉันว่าฉันท้องอะท้องไม่สนุกนะเว้ยปอฉันซีเรียสแต่มันจะเป็นไปได้ไงวะที่ผ่านมาแกก็ดูปกติดีอะหนูแกจะเป็นเนื้องอกฉันเพิ่งตรวจเมื่อเช้าครั้งล่าสุดที่มีอะไรกันอะฉันไม่ได้ป้องกันแล้วนี่ก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่อาทิตย์เองมันจะเป็นไปได้ไงวะปอถ้าแกไม่เชื่อแกก็เอาตาสาวให้ฉันจะได้รู้ชัดเจนไปเลยว่าไอ้ตัวที่อยู่ในท้องฉันเนี่ยมันคืออะไรไปพิงมันคือเด็กอะปอเอามันออกไปเด็กจริงด้วยอะพิงปอพอได้แล้วแกเป็นอะไรอะพิงอะไรที่มันอยู่ในท้องฉันมันไม่ใช่คนแต่สิ่งที่ฉันเห็นน่ะมันเป็นเด็กที่มีแขนขามีหัวใจนะเว้ยบางทีแกจะสับสนอะไรอยู่ก็ได้นะแกจะไปเอากับใครแล้วแกก็ไม่ได้ป้องกันน่ะหรอแกก็ท้องมาสักพักกับพิงฉันไม่ได้สับสนอะไรที่มันอยู่ในท้องฉันน่ะมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นเชื้อโรคแกพูดอะไรของแกอ่ะพิงปอฉันก็ลังเป็นเหมือนกับเนธอ่ะไม่ใช่ตัวมันเป็นตัวฉันติดเชื้อตัวเดียวกับเนธแต่อะไรที่มันอยู่ในท้องเนธอ่ะในท้องฉันมันไม่ใช่คนแกแกตั้งสติก่อนนะพิงแกใจเย็นๆนะสิ่งที่แกคิดอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์เลยนะเว้ยก็ใช่ไงฉันถึงกลัวฉันถึงอยากได้เอามันออกอะปอแกอย่าคิดแบบนี้เลยอย่าทำแบบนั้นมันบาปนะเขามีชีวิตมันไม่บาปหรอกนะมันไม่ใช่คนมันเป็นคนมันก็ไม่บาปหรอกการที่ให้มันเติบโตมากัดกินชีวิตของฉันนั่นแหละถึงเรียกว่าบาปเดี๋ยวดีพิงปล่อยถ้าแกไม่คิดจะช่วยก็ไม่ต้องมาห้ามเรื่องแค่นี้ฉันทำเองได้ฉันเคยทำพิงจะใจเย็นๆก่อนพิงพิงพิงมึงมาได้ไงอ่ะออกไปผมไม่ทำอะไรคุณหรอกกูบอกให้มึงออกไปไงถ้ามึงไม่ออกไปกูแจ้งตำรวจจริงๆด้วยจะกลัวอะไรผมบอกว่าไม่ทำอะไรคุณไงผมแค่มาเช็คว่าคุณพอใจกับรางวัลที่ผมให้หรือเปล่ารางวัลที่ให้ของมึงหมายความว่าไง
ูที่ท้องคุณสิกูจะพอใจในตัวมึงให้รางวัลพิเศษกับมึงแต่มึงเสร็จไม่เห็นค่ารู้ไหมมันเป็นการลบหลู่กูอย่าทำอย่างนี้อีกนะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถึงวันนั้นคุณจะขอบคุณผมเองแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณผมรู้จักแฟนของคนไข้ใช่ไหมไม่รู้จักหรอกค่ะแต่ก็เคยได้ยินเพื่อนพูดถึงอยู่มันโดนอะไรหมอต้องช่วยเหรอฉันเข้าใจแน่แล้วว่าทำไมเขาถึงพยายามฆ่าเด็กในท้องอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้พูดไม่หยุดปล่อยมันออกไปหยุดได้อยากสิแกจะช่วยฉันเอามันออกใช่ไหม